สวัสดีครับ SD ไทเทนะครับรับบทเป็นจอห์นนี่ครับตัวร้ายของเรื่องโกงพลิกเกมเกมเชนเจอร์ครับ 2P นะครับรับบทเป็นตีนะครับมีคนเคยบอกว่าผมหุ้มเมืองเนี้ยอยู่ยากถ้าไม่มีโอกาสยิ่งอยู่ไม่ได้พวกมึงอย่าได้คิดลองดีอ่ะกูกูว่าเราเป็นเจ้าของที่นี่ได้เว้ยบอสไม่มีญาติเรียกอย่างไม่มีใครรู้บอสตายด้วยนะต้องหาโอกาสไปเยี่ยมบอสหน่อยแล้วนะกลัวที่พวกเราทำมันเสี่ยงเกินไปวะสมควรไม่โดนจับได้ยังไงยิ่งอย่าทำตัวเป็นเด็กได้หรอวะงูไงกูเด็กกูว่ามันมีวิธีใช้แอปนี้เว้ยปลายสายฉะนั้นไม่มีใครจับได้แน่นอนไอ้ตีมึงอย่าลืมไปเก็บเหรียญใช่บอสจริงวะเนี่ยมากับเราอ่ะไม่กลัวหรอกลัวทำไมพี่เห็นไม่ต้องกลัวนะบังคับพี่เธอเป็นคนขับอ่ะเออนั่นแหละหนีไปด้วยกันป่ะนี่ซีเรียสป่ะเนี่ยเราจะสร้างสถานการณ์ปั่นหัวคนเมืองนี้กันมึงอย่าลืมดิแม่งเป็นน้องสาวจอนนี่นะเว้ยให้เด็กพวกมึงมาเก็บเงินกูเนี่ยมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอวะพวกมึงคิดอะไรกันอยู่วะนี่มันผิดนะเว้ยพ่อมึงมาแล้วถอยๆๆไงดีวะที่เนี่ยโอกาสพร้อมจะเป็นของทุกคนเสมอไม่พอโทรมานะWelcome homeแนวแอคชั่นเทรลเลอร์นะครับเกี่ยวกับเด็ก4คนที่อยากจะผงาดในเมืองหนึ่งที่สมมุติขึ้นมานะฮะแล้วก็อยากจะเป็นแก๊งสเตอร์ในเมืองนี้อยากจะให้เล่าเรื่องย่อมั้ยครับสักนิดนึงก็เดี๋ยวมีเด็ก4คนเนี้ยนะครับนำแสดงโดยโต้งทอมคิวเทอปป้าแล้วก็น้องปอนนะฮะแล้วมีน้องพลอยด้วยนางเอกกำกับโดยพี่จิ๊บทิวานะครับเด็ก4คนเนี้ยเลี้ยงมาโดยแก๊งสเตอร์คนนึงและบังเอิญเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็คือบอสคนเนี้ยได้เสียชีวิตลงเด็ก4คนเนี้ยเฮ้ยจะทำยังไงวะเราจะกลายเป็นหมาหัวเน่าแน่เลยก็เลยปกปิดการตายของแก๊งสเตอร์คนนี้บอสคนนี้ไว้และก็ใช้แผนการทุกอย่างเพื่อที่จะคุมเมืองนี้แล้วก็เรื่องราวความบ้าบอคอแตกมันก็เริ่มเกิดขึ้นทั้งโหดมันหาก็จริงๆเกิดขึ้นตั้งสักพักนึงละแต่ develop พวกสคริปต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ประมาณ3ปีที่อยู่กับ5 star นะฮะเริ่มต้นมาโดยที่ตอนนั้นผมก็เริ่มได้ไปแสดงหนังนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้เก็บสะสมประสบการณ์นะฮะและได้เจอกับลูกเปซองแล้วก็มิเชลโยก็ได้ไปคุกคีตรงนั้นก็เลยเกิดความรักแล้วก็หลงไหลการทำหนังขึ้นมาก็เลยสักวันนึงเราอยากจะมีหนังของตัวเองก็เลยเขียนบทนี้ขึ้นมานะครับอย่างแรกๆเลยก็คิดถึงโต้งก่อนเพราะว่าผมกับโต้งก็สนิทกันตั้งแต่เจอตั้งแต่ตอนเด็กๆคุกคีกับเขาก็รู้ว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงก็บทตีเนี่ยก็คือต้องเป็นโต้ง 2P แน่นอนครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสั้นๆ จริงๆในตัวบทก็มีความคล้ายๆครับก็คือเหมือนสะท้อนชีวิตของวัยรุ่นในช่วงเวลาหนึ่งนะครับมีทั้งแบบความรักโลภโกรธหลงมีความสับสนมีความฝันมีเพื่อนมีแฟมิลี่นะครับจริงๆแล้วมันก็มีอะไรที่รีเลทถึงผมได้แล้วก็บทมันก็สามารถคอมเพลกับชีวิตจริงได้อยู่ก็ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายครับเป็นหนังเต็มๆเรื่องแรกแล้วก็สนุกเป็นอะไรที่รู้เลยว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้ไม่ได้ทำง่ายๆเลยนะครับก็อยากให้ไปอุดหนุนกันนะครับกูว่ากูมีอะไรบ้าๆพวกมึงทำวะกูว่าเราเป็นเจ้าของที่นี่ได้เว้ยกูเพื่อนมึงนะเว้ยถ้าใครเปิดเดี๋ยวกูตามเรื่องบ้าๆกูโคตรชอบเลยว่ามาเลยเพื่อนยินดีต้อนรับสู่โลกของผมเราชื่อจอยเธออายุเท่าไหร่อ่ะมีแฟนยังอ่ะก็อยากรู้จักอ่ะค
จริงๆเป็นแนวที่ผมชอบดูอยู่แล้วแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่เราคุ้นเคยเราเห็นมาในสังคมก็เยอะแล้วก็มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันใกล้ตัวที่เราจะหยิบยื่นแล้วก็เขียนได้ง่ายขึ้นในเรื่องเราเล่นเป็นเด็กนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ค่อนข้างเป็นแบบฟรีสไตล์หรือมวยวัดนี่แหละเขาเรียกว่าเละเทะทุลักทุเลมากในการซ้อมคิวก็ไม่เคย มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีคิวให้ซ้อมไปปุ๊บใส่เลยความที่ได้มาก็คือได้ความสมจริงมีพลาดบ้างโดนบ้างนิดหน่อยก็ถือว่าได้อย่างสิ่งที่ต้องการเลยครับก็คือเละเทะแบบโมส่วนนัวกันยับตามภาษาเด็กมอปลายผมเล่นเป็นเด็กมอปลายนะมูดโดยรวมของหนังนะครับด้วยภาพด้วยโลเคชั่นที่ไปถ่ายการลงทุนแบบแต่ละฉากแต่ละฉากมันเป็นหนังไทยที่ลงทุนมากๆเรื่องนึงเลยนะครับทั้งลงทุนทั้งโปรดักชั่นและลงทุนเรื่องไอเดียความคิดจริงๆแล้วผมว่าเป็นมูดที่คนดูหนังไทยได้ดูนี้แล้วน่าจะแบบเฮ้ยไม่เห็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับจะมีอยู่2เพลงด้วยกันที่เป็นเมนๆกันหนึ่งก็คือ Fly to the Sky แล้วก็อีกเพลงนึง I'll Be There For You นะครับก็จะพูดถึง Fly to the Sky ดีกว่าทำไมถึงเป็นเพลงนี้ได้ก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวของหนังนะครับแล้วก็เป็นพล็อตเรื่องเอาง่ายๆก็คือมันมีความเชื่อมันมีความหวังแล้วมันมีความรักแต่อะไรที่จะขับเคลื่อนชีวิตคนให้ไปข้างหน้าเพื่อที่จะบินไปจนสุดขอบฟ้าได้ก็คือความรักความรักจะทำให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็เพื่อที่จะไปถึงจุดสุดยอดของคนชีวิตคนก็มีอยู่3อย่างเท่านั้นก็คือความเชื่อความหวังและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรักย้ำอีกทีความรักจะทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้เลยว่าอะไรดีอะไรดียอดเยี่ยมและอะไรสุดยอดยอดเยี่ยมจริงๆแล้วเพลงนี้คือจะมีท่อนแรปของผมกับคิวเทครับซึ่งเราแต่งกันเองก็ใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าทั้งเพลงเนี่ยพี่เดย์เขียนมาหมดแล้วโปรดิวซ์มาหมดแล้ว Now we gon' fly to the sky before what die เพราะตัวเองว่าต้อง survive ถ้ามึงไปกับกู push your hands up high สิ่งเดียวที่ต้องการนั่นคือเพื่อนที่รู้ใจNow we gon' fly to the sky Before I die, but ตัวเองต้อง survive ถ้ามึงเป็นกับกู Push your hands up high สิ่งเดียวที่ต้องการนั่นคือเพื่อนที่รู้ใจจะหาหน้าวิรุณ์นาฬิกาจะหาหน้าวิรุณ์ต้นอภิอามูดูนั้นมาคิดหมดเจ้นั่นก็เสียงโน้ตพี่ต้นอภินาระเอ้ยดูกันนั้นมาการ์ดนี่ก็มัวแต่เห็นดูนั่นสาวน่ากันนี่ก็อิสระกิจ changes นั่นอีกคนนั้นอามูดูมาคิดหมดเจ้เป็นกับพึ่งกับเวรุอุ้มีนั่นมาการ์ดนั้นก็เสียงน่ากันเอ้ยแค่อามูดูนั้นมึงมาการ์ดขึ้นยังLet's goเรื่องตลกเรื่องนึงครับเป็นฉากที่ค่อนข้างเป็นฉากโรแมนติกผมเนี่ยตีก็ต้องขับรถแล้วก็ให้น้องจอยอ่ะหรือพลอยนะครับซ้อนท้ายคือเราก็แบบเห็นน้องก็เด็กที่น่ารักมากเราก็แบบเป็นพี่เกือบพี่ใหญ่สุดแล้วในที่ถ่ายนะครับเป็นรุ่นน้องพี่ทอมคนเดียวน้องก็เคารพเหมือนผมเป็นพี่ชายก็ไม่เคยแกล้งเลยแล้วแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าทํางานกันมาจะปิดกองแล้วไม่อยากแกล้งเลยซะหน่อยมันก็เป็นฉากแบบพัทยาครับเส้นสายหลักอะไรเงี้ยขึ้นเนินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะถ่ายเขาแค่ถ่ายฉากโรแมนติกนี่แหละครับแล้วกันแต่ผมก็แกล้งครับผมว่าเนี่ยน้องพลอยเขาบอกพี่ว่าห้ามบอกน้องพลอยนะแต่พี่ว่ามันอันตรายพี่ต้องบอกก่อนเดี๋ยวพี่จะนับ1ถึง2 3เนี่ยพอถึง3เนี่ยพี่จะยกล้อนะเพราะฉะนั้นน้องพลอยอ่ะต้องเอนตัวมาข้างหน้าประมาณ45องศาแล้วก็ทิ้งน้ำหนักขาไว้ข้างหลังแล้วก็ทำหน้าแบบอย่าตกใจพุ่มกลับเขาบอกว่าห้ามบอกน้องพลอยเพราะถ้าบอกอ่ะน้องพลอยจะแบบไม่เล่นแน่ๆแต่พี่คิดว่าความปลอดภัยมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้านับถึง3ปุ๊บเกาะพี่ไว้นะผมก็เขาตกจริงเหรอที่ไงแบบเนี่ยเริ่มถ่ายนี่ไงถ้าบอกมันจะเป็นอย่างนี้ไงพี่เขาเลยฮะบอกแต่ว่าพี่อ่ะเอาไปว่าเกาะพี่ได้แล้วกันผมหนึ่งสองวูวูเขาก็ทั้งทางก็กลายเป็นอะไรที่แบบว่าน้องเขาก็ตกใจว่าผมไม่เคยแกล้งอะไรก็เลยแล้วผมก็ทำหน้าตายๆก็เป็นเรื่องที่แบบน้องเขายังเขื่อนอยู่ถึงทุกวันนี้ครับจะให้ไปดูฉากนั้นไม่รู้ว่าจะมีหน้าเหมือนเราหรือเปล่าถ้ามีหน้ากันออกมาน่าจะน่ารักมากจริงๆคาดหวังให้คนไทยได้เข้าไปดูหนังไทยนะครับแล้วก็คาดหวังว่าทุกคนจะรีเลทกับพวกเราได้เพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจกันทำกันมากนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือจะให้ทุกคนได้เชื่อว่า4คนเนี้ยโตมาด้วยกันจริงๆตายด้วยกันได้ไม่มีกินก็ไม่มีเงินจะพังงาขึ้นไปในเมืองนี้ได้จะให้รู้ว่าคนเนี้ยเฮ้ยเป็นตีจริงๆนะแต่ไม่ใช่ 2P ซาวซายคนนี้คิดนะไม่ใช่ทอมอิสราอะไรเงี้ยจะให้เขาได้เชื่อในการแสดงของทุกคนแล้วก็รีเลทได้เพราะว่า4คนเนี้ยคาแรคเตอร์จะแตกต่างกันมากเลยคนดูเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นเหมือนตีนะเป็นเหมือนตึกนะเป็นเหมือนซิมนะเป็นเหมือนคิดนะอะไรเงี้ยแล้วก็คาดหวังอีกอันนึงก็คืออยากจะให้คนไทยได้ดูแล้วว่าเฮ้ยนี่คือหนังไทยเว้ยโอเคเราก็อยากจะไปแชร์กับเพื่อนฝรั่งเพื่อนต่างชาติดูว่าเนี่ยหนังไทยนี่คือการคาดหวังที่ผมคาดมากๆเลยเพราะว่าไม่มีหนังสไตล์อย่างเงี้ยมานานสักพักนึงแล้วสำหรับเมืองไทยอยากจะฝากทุกคนแล้วก็คาดหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าไปดูในโรงทั้งแสงสีเสียงแล้วก็การแสดงมันถ้าดูในโรงมันอรรถรสมันจะเยอะกว่าครับ
ก็หวังว่าแฟนคอหนังไทยนะครับน่าจะเข้าไปดูแล้วก็ได้เจออะไรแปลกใหม่แล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกลับไปได้ความสนุกกลับไปอย่างแน่นอน Game Changer Complete Game Game Show.